โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เกี่ยวผมได้คงนะโอเควันนี้นะเราก็อยู่กับแนวทางการจะเด็กของร้อยศูนย์นั่นเองไม่ค่อยคุ้นชื่อกับมันนะโอเคงั้นก็จะบอกไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็มีคนคอมเมนต์มานะเด็กนี้ว่าผมจะได้ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นลายของแล้วก็รู้ว่าผมเขียนชื่อไว้ในคลิปแล้วนะโอเคงั้นก็จะบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เป็นแค่แนวทางการจะเด็กนะบอกไว้เหมือนเดิมนะเป็นแค่แนวทางการจะเด็กนะใครจะตามก็ได้ไม่จะตามก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับผมโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะใบแรกก็คือแฟลกนะครับผมโอเคแฟลกตั้งไว้ตรงนี้เลยโอเคใบต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะก็จะเป็นอสุรกายแห่งอัญมณีวิวนะฮะผมก็จะใส่อีก3ใบนะไว้สําหรับดักไซส์3นั่นเองนะเผื่อเพื่อนมีไซส์3นะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยผู้กวาดล้างกาชาราบูรัสนะครับผมก็จะใส่บิ๊กซีใบนะผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะก็จะเป็นสเตรนเจอร์คิวเลมาร์นะคิวเลมาร์โอเคก็จะใส่บิ๊กซีใบนะผมเมื่อเพื่อนรายการเป็นมูลจะโดนหนึ่งดาเมจจากทันเดอร์ไมน์นะโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยมังกรม่วงเขียวเพรูด้านะครับผมก็จะใส่บิ๊กซีใบนะผมดักมาสเตอร์ไซส์หนึ่งนั่นเองโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมังกรพิทบารีซาซามิร่านะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะดักไซส์2เหมือนโอเคอันต่อไปเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยวิญญาณแห่งความมืดมิดโอ้ยามิเกโดนะครับผมจะใส่อีก4ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะก็จะเป็นนี่เลยกรงเล็บสายฟ้านารุคามินะก็จะใส่อีก4ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์นะเป็นกระบวนทัพเสริมพลังร้อยศูนย์ใส่ไป3ใบนะโอเคอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์เหมือนเดิมนะก็จะเป็นบัญชีพญายมร้อยศูนย์นะใส่ไป3ใบอันต่อไปจะเป็นการ์ดเวทมนต์นะเวทมนต์ยาวเลยฮะวิถีมารร้อยศูนย์ฮิยากิโซคินะผมก็ใส่อีก3ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเขี้ยวอสุนิบาตร้อยศูนย์นะผมก็จะทำลายร้อยศูนย์หนึ่งใบในสนามเพื่อเพิ่มพลังชีวิต3หน่วยนะครับผมโอเคอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเกโดชิลโลแห่งปีศาจร้ายนะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะครับผมอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยมนตราร้อยศูนย์ยามิทากาเอะนะครับผมก็จะใส่อีก4ใบนะอันต่อไปก็เป็นการ์ดไฮไลท์นะฮะก็จะเป็นนี่เลยเป็นการ์ดไม้ตายนอกรีดนะกับดักระเบิดอสินะอะไรๆๆๆเลียนลิ้นพันไม้ตายนอกรีดกับดักระเบิดอสินิบาตเทวะนะครับผมก็จะใส่บิ๊กซีใบนะครับผมโอเคนะก็หมดไปแล้วนะฮะนี่ฮะก็มาจะได้ดูแล้วก็ในอีกไม่นานนะก็จะมีการจัดแบบก็จะมีการจัดแบบของเด็ก100 ใบด้วยนะครับผมโอเคก็รอดูกันได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องไหนอยากผมจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมใครจะชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้